ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสนี่หน้าแม่ทองสร้อยทองโซ่เลยอ่ะอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อค่ะลูกกุ้งแห้งเลยจ้ากะปิก็มีนะจ้าไข่เค็มไข่เยอะม้ามีหมดเลยจ้าขายไงจ้าขายไงก็ขายอย่างนี้ละจ้าขายแบบนี้ละจ้าเห็นๆอยู่ละจ้าตัวเท่าไหร่จ้าพี่จ้าตัวเท่านี้ค่ะถ้าตัวเล็กตัวเล็กก็ตัวเท่านี้ค่ะน้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่ลีน่าจังจริงเหรอป้าคะกุ้งเหยียดเนี่ยทำนานไม่กว่าจะได้เงี้ยค่ะก็นานอยู่ค่ะแล้วทำไมมันเหยียดล่ะคะป้าทำยังไงคะมันถึงเหยียดตรงคะตัดกุ้งเลี้ยงทีละตัวละตัวนี่เป็นไงมีเวลาว่างไงใส่เกลือเลี้ยงทีละตัวทีละตัวทำ7โมงเช้ากว่าจะได้กินก็4โมงเย็นประมาณ2ชั่วโมงจะได้กินเนี่ยขายมากี่ปีแล้วแม่ขายมาตั้งแต่พ.ศ. 37 38 37 38แสดงว่าที่นี่เป็นต้นตำรับกุ้งเหยียดของประเทศไทยใช่ใช่มันขายดีมันอร่อยแล้วก็มีคนทำตามมีคนมาซื้อทุกปีได้ครับแม่ซื้อถูกเวลาจริงเราเนี่ยแม่ตั้งนานก็ไม่ซื้อแล้วมาซื้อตอนนี้แม่กะปิรู้ไหมเนี่ยใครชื่ออะไรแม่จตุรงค์จตุรงค์ใครพูดจตุรงค์อ่ะฮะนี่นกกระเต็นทำอะไรอยู่คะทำกุ้งค่ะหนึ่งทำกุ้งเหยียดค่ะอันนี้กุ้งเหยียดใช่ไหมคะอาจารย์เหยียดไหมคะอาจารย์อาจารย์เหยียดตรงอยู่แล้วแต่ของชาวชาวงอเลยนะชาวชาวชาวไม่ตรงตอนแรกก็งอแหละพอสักพักก็เหยียดเหมือนกันตายแล้วพี่นกกระเต็นคะเรามาช่วยกันเป็นกรรมการดีไหมคะให้ฮิปโปลูกสาวจะยิ่งสักกับชาวๆทำกุ้งเหยียดดูซิว่าใครจะทำแล้วดูดีกว่ากันแล้วเรามาช่วยกันตัดสินดีไหมคะทำไปเสร็จ1ชั้นน่ะสบายไม่มีปัญหาครับอาจารย์ใช่งั้นลงมือเลยค่ะจะดูค่ะเปิดน้ำตาลก่อนเหรอพี่อะไรนะมาใส่น้ำตาลก่อนเนาะไม่เคยทำใช่ไหมเนี่ยไม่เคยพี่เคยทำแล้วเสร็จแล้วฮิปโปเสร็จแล้วจบแล้วจบเลยบอกเลยตรงนี้ขอน้ำตาลโรยก่อนชั้นหนึ่งนี่ทำตามคุยทำตามเนาะเหยียดตัวตรงๆดูนี่ตัวตรงผมตรงตรงพอแน่ใช่ละตรงแต่กุ้งยังไม่ตัวแล้วนี่กุ้งอะไรคะกุ้งขาวหรือกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยทำไมเขาเรียกกุ้งแชบวยอ่ะก็คือเขาไปแช่น้ำบวยไงแล้วบวยมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะคุณแม่ดีในนี้กูไม่ถามอาจารย์ช่วยดูหน่อยว่าใกล้เสร็จกันหรือยังโอ้ยมันจะช่วยดูถามว่าถึงไหนกันแล้วดีกว่าหนึ่งหม้อนี่ได้กี่กิโลอ่ะแม่เต็มหกวงจะได้ห้าโลห้าโลทำวันละ10 20 30หม้ออุ้ยตายหนูอย่าไปเชื่อค่ะอย่าไปเชื่อค่ะลูกไม่น่าแม่ทองสร้อยทองโซ่เลยอ่ะยืมเข้ามาไม่การตายแล้วยืมมาเลยนะยืมของยืมเขาไงเนี่ยฮิปโปเสร็จแล้วเหรอคะเพื่อแม่ฮิปโปครบแล้วค่ะหนึ่งรอบค่ะเป็นไงแม่อร่อยหน่อยสวยสวยทำตาหน้าตาทุกคนให้คะแนนค่ะอยากให้ชาวๆหรือให้ฮิปโปคะคะให้ชาวชาวแม่ให้ใครแม่ให้ใครแม่ให้ชาวชาวนี่เสียเรียบร้อยแม่ก็ให้ชาวชาววันนี้กูกลับพร้อมกุ้งแล้วกันอันนี้ที่สุกแล้วบอกคุณผู้ชมหน่อยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เสร็จใหม่สดๆเลยนะครับผมนะฮะกรอบหวานเค็มมันอร่อยถ้าเรากินธรรมดามันก็จะหวานเค็มที่เฉยถ้าเรากินแบบนี้แล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยมันก็จะเป็นสามรสเฉาๆอร่อยยัง
กันเหมือนยำเลยอ่ะสักแก้วไหมสักแก้วไหมเอาสักแก้วไหมที่เป็นวุ้นวุ้นก็ได้เลยยากน้ำไปเลยวิธีการรับประทานแบบนี้ก็อร่อยนะครับแต่ช่วงหน้าจะนิสสับมีตำรับเด็ดฝากคุณผู้ชมนะครับหอยแครงเยอะอะไรเงี้ยกินหอยทีนี้มันกรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูคอนดอกเริ่มด้วยใส่แป้งทอดกรอบตราโกกิและเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันอีกครั้งนำไส้กรอกชีสชุบลงในแป้งที่ละลายไว้จากนั้นนำไปคลุกกับคอนเฟลกให้ทั่วจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดคอนดอกลงในภาชนะโรยด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดตราโกกิปริมาณตามชอบหยอดหน้าด้วยมายองเนสและซอสมะเขือเทศให้สวยงามเสิร์ฟคู่กับผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเมนูที่อาจารย์ทำวันนี้คือโอ้ยเราจะตั้งชื่อโอเคเราจะตั้งชื่อว่ากุ้งเหยียดคั่วพริกเกลือบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอเคมาอาจารย์ไม่ใส่น้ำมันก่อนเนาะพี่มันอยู่แล้วไม่ถึงอ้วนเหรอคะมันแล้วกระเทียมสับครับนี่กระเทยและนี่ผู้ชายโอเคให้เราแมนๆเว้ยตอนนี้เตะบอลคนเชื่อทั้งประเทศเลยเสร็จแล้วก็คั่วไปก่อนปั๊บเสร็จแล้วก็ขอใส่พริกไทยป่นนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะอ่าฮะอันนี้อะไรอ่ะน้ำตาลแตะลิ้นชิมเส้นกัวพราดหวานเลยแม่แม่ก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงโอ้ใส่น้ำตาลนิดนึงเอาละเอากุ้งเทมาได้สิแม่เทลงไปปั๊บยกกระเจียวเทียมหน่อยกระเทียมเจียวค่ะยอดปั๊บ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 เล่าจีนเล่าจีนไอ้กลิ่นมาแล้วมาแล้วกลิ่นมาแล้วปิดเตาเอ้าปิดเตาเลยอาจารย์เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมกินเอาถังขยะมาเฮ้ยอ๋ออาจารย์มาวาง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 ครับผมโอ้ยกระเทียมใส่กระเทียมก็ใส่ก็มีอีกระเทยหยิบให้อ้าวแม่จะกินกระเทยหรือกระเทียมสงสัยกินกระเทยดีมั้ยขายออกแล้วแม่วันเนี้ยอย่าเลยเดี๋ยวติดคอท้องเสียด้วยแม่มาช่วยกันชิมมาช่วยกันชิมเลยช่วยกันชิมเลยใช้มือหยิบได้เลยมาเลยมาป้ามาเลยเข้ามาเร็วๆมาช่วยกันชิมมาเร็วกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญเข้ามาเลยเร็วๆช่วยกันเลยเร็วๆกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญค่ะกลุ่มแม่บ้านเรียนเชิญช่วยกันเลยค่ะมาเลยค่ะถ้าไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยนะแปลว่าอะไรอ่ะกุ้งเหยียดธรรมดาอร่อยอยู่แล้วคั่วพริกเกลือแบบนี้อร่อยแล้วมาคั่วพริกเกลือยิ่งอร่อยแม่สุดยอดแม่อร่อยก็โดนด่าครับผมทำไมพูดกันน่ะอร่อยอร่อยอร่อยพูดจริงป่าวพูดจริงพี่ขอแกงควายบูดสักแก้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าสุนทรมากเลยมารบกวนชิมกุ้งไปหลายกิโลเลยคุณป้าชวนคนมาซื้อกุ้งพูดเลยค่ะที่ไหนแม่มาได้เลยที่ร้านป้าสุนทรอำเภอพระสมุทรเจดีถึงแน่นอนเลยจ้ะถึงแน่นอนโลเท่าไหร่แม่400จ้ะครึ่งโลแต่ว่าวันนี้นะจ๊ะอาจารย์ท่านเหมาป้าหมดเลยอ๋อจริงเหรออาจารย์พอดีเมื่อกี้จะไปเหมาเขาบอกเขาเหลืออยู่ถุงเดียวเท่านั้นเองอ๋อเหรอค่ะคนอื่นแย่งซื้อกันไปหมดแล้วชอบตรงนี้อีกคนถุงเดียวก็ยังดีนะแม่เนาะใช่ๆนะฮะ400นะแม่เนาะให้ครึ่งโล200มาเดี๋ยวเราสักครู่นึงเราแวะไปเที่ยวในชุมชนสาขากันนะคุณผู้ชมนะถ้าป้าแกจัดเหยียดกุ้งแกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับผมนะขอบคุณแม่สุนทรด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
แพ้อาจารย์แต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปกินนี่ใครแพ้เลี้ยงกุ้งเอาจะเหลือเหรอหนูไงพวกผมเยอะอยู่แล้วคนแพ้เลี้ยงกุ้งจะต้องเอากุ้งใส่ถุงเอาไปเลี้ยงขาเอาไปเดินขายให้ป้าด้วยโอเคเอากุ้งเกือบเหยียดดีกว่าในฐานะคนแพ้ฉันเลยเนี่ยต้องขายกุ้งเหยียดของแม่สุนทรในชุมชนสาขาแต่ประเด็นน่ะอีชุมชนสาขาเนี่ยนะนางขายกุ้งเหยียดกันทั้งชุมชนเลยจะขายได้แม่200ขายตัวนึงก็ยังดีวะอ่ะซื้อกุ้งหนูหน่อยซื้อกุ้งหนูแล้ว200โอ้ยลำบากแล้วมึงอีปอไม่มีใครซื้อกุ้งเลยเนี่ยใครจะซื้อเองเนี่ยนั่นน่ะดิพี่เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยพี่เขาก็ขายนะฮะอันนี้คือกุ้งไม่เหยียดแต่สายตาเหยียดมากดูดูว่าจะใครใครโอ้โหซื้อกุ้งเหยียดพี่เปล่าแม่น้องจะร้องไห้อ่ะยังไงล่ะยังไงเหมือนเอาปลาทูมาขายที่แม่กองอ่ะลูกเอ้ยอันนี้ชมวิวหรือเหนื่อยคะอาจารย์ค่ะชมวิวหรือไม่กำลังบอกว่าหมู่บ้านดูดีไม่ได้เหนื่อยพี่ไม่ได้นิ้วสุดเหนื่อยเลยหมู่บ้านเขาสะอาดสะอาดเนอะอาจารย์เนาะใช่ซื้อกุ้งเหยียดหน่อยสิ200ซื้อกุ้งเหยียดหน่อย200เดี๋ยวมันเต้นให้ดูใช่ซื้อเถอะอะไรนะ20เก็บไปเติมน้ำมันอ่ะตัวนึง20บาทก็ได้อ่ะกินไปตัวนึงครับแต่ไม่เอาป่ะขายจะ200มาขายตัวละ20กุ้งขอบคุณนะครับเป็นหลานท่านนายกอบจลูกพี่ลูกน้องแต่ไม่มีตังค์โอเคเคลียร์เอากุ้งเหยียบมาขายซื้อหน่อยเก็บเช้าหรอนะสุดยอดดูไม่ซื้ออาจารย์ไม่ซื้อหรอใครแกมาขายก็หนูขายอาจารย์ไงก็ชาวแกคนอื่นไม่ได้พกตังค์ออกมาเนี่ยขายได้เนี่ยชุมชนอยู่นี้ไปคนเยอะแลกกันเนี่ยหนูทานก๋วยเตี๋ยวแม่ซื้อกุ้งเหยียดให้หนูจริงนะ200นะแม่แม่200จ่ายเลยแล้วขายได้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะเหรอเป็นร้านเก่าแก่ก็รอก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เช้าๆมาแล้วกินพร้อมกันได้เลยอาจารย์แต่เขาบอกว่ามีสูตรพิเศษคือมีน้ำหนักน้ำซอสของเขาพิเศษสุดเลยพวกเราทีมงานจะมาเอาพริกซอสพริกครับสูตรพิเศษใส่ลงไปในชามอยากรู้ว่ามันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวรอดูแค่นี้ก็น่าจะพอนะปามปามเป็นไงอาจารย์โอ้อร่อยหัวสั่นหัวคอนพี่ปออร่อยใช่ไหมลูกเอาจริงป่ะเออมันอร่อยคุณผู้ชมถ้าใครชอบกินเผ็ดนะจะอร่อยมากเช้าเออสิ้นตันจันเหนือคำบรรยายไม่มีอะไรพูดบอกเลยเงี้ยกูรักมึงแต่ต้องมากินนะเออใครกินเผ็ดต้องมาเออถ้าไม่กินเผ็ดก็มาเป็นเพื่อนเขาแล้วกันแม่ไม่ต้องขายกูซื้อเองอันเนี้ย200ปากเปิดกูเบิร์นหมดแล้วล่ะแต่ถ้ามาต้องบะหมี่แห้งบอกเลยชามแรกเลยชามแรกเลยคือบะหมี่แห้งได้ถูกแล้วก็แล้วคุณจะคิดออกเลยว่าคุณจะกินอะไรต่อรีบไปเถอะเช้าๆต้องติดเดินแบบเสื้อก็ต้องมีงานต่อเสื้ออะไรกูร้อนไปไหนต่อคะอาจารย์แถวนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนโอเคเราก็จะไปดูของเก่าของโบราณสาวนางนี้ป่ะเมื่อที่แล้วที่ในทีวีพ่นกาแฟสั่งอุ้ยอาจารย์เขาดูไอ้หนังเราอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมอุ้ยตายแล้วพี่ใส่ไม่ดีนะรูปเขาเสียหมดแล้วต้องหลายหมื่นทำการปูสตาร์นี่พิพิธภัณฑ์บ้านสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงนี่ช่วงแรกก็จะเป็นพวกสร้อยใช่ไหมครับคุณลุงครับนะอันนี้ก็เป็นสร้อยเป็นสร้อยเครื่องประดับของเก่าๆฮะเก่าแล้วก็เป็นสร้อยสตาร์เหรอครับคุณลุงฮะไม่ต้องสตาร์ไม่ต้องสตาร์นะครับครับครับก็สะสมไว้เป็นของเก่าครับคุณลุงเขามีคนสตาร์ด้วยอ่ะคุณลุงอันนี้คนสตาร์ไว้กี่ปีแล้วฮะ
เพิ่งจะทำเมื่อเร็วๆนี่ครับอ๋อเหรอครับเอาหุ่นมาทำคือว่าคนในชุมคุณลุงคุณลุงก็เล่นนะนายนี่ใจทำจริงเหรอวะเพิ่งทำมาเร็วๆนี้อันนี้งูอะไรคุณลุงข้างบนข้างบนนี่งูเหลือมครับนี่ฮะขดอยู่นี่อีกตัวฮะโอ้ตัวใหญ่มากค่ะจะทำมาต้นปีที่แล้วครับ4เมตรครับยาว4เมตรเลยครับตัวหน้าฮะเขาเดี๋ยวนี้วังกุ้งเขาหัวขโมยเพราะว่าเลี้ยงหอยแครงเยอะอะไรเงี้ยก็กินหอยทีนี้มันว้ายกูโชคดีอาจารย์รู้ไหมตอนแรกนายจะแกล้งฉันแต่ทำไปปุ๊บนายทำงี้เลยหยุดวันนี้ก็ต้องมาขอขอบคุณคุณลุงที่พาพวกเราเที่ยวอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วมาเที่ยวบ้างคุณลุงพูดเชิญชวนก็เชิญชวนครับก็ใครมาเที่ยวก็เที่ยวบ้านลุงประธานเนี่ยที่ตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการนี่ฮะครับผมครับบ้านลุงประธานครับก็แวะมาแล้วกันก็แวะมาได้ครับเที่ยววัดตาขาก็มาเที่ยวบ้านลุงประธานฮะเต้นแรปให้ดูนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ไหมเต้นแรปน่าจะเป็นลมมากกว่าเต้นแรปร้องแรปร้องแรปช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูชวนหิวที่ไม่ซ้ำใครกับเมนูยำมักกะโรนีกุ้งมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่สลัดครีมรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานใส่พริกขี้หนูสับหยาบซอสพริกซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วใส่มักกะโรนีต้มสุกมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งเคล้าผสมให้เข้ากันจัดยำมักกะโรนีลงในภาชนะวางกุ้งสดลวกสุกและหมูสับรวนสุกโรยต้นหอมหั่นท่อนและกุ้งช่ายหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะกับเมนูยำมักกะโรนีกุ้งรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศอาจารย์ทำงานทุกวันไหมทุกวันครับอาจารย์เราเอาเงินไปเก็บไหนธนาคารครับผมตายก็เก็บธนาคารเรื่องปกติหัวเราทำอะไรเออโอ้ยลูกใครก็เอาเงินไปฝังใส่ตกมีเหรอสมัยนี้อาจารย์ไงเต็นบอกว่าทำงาน7วันไม่มีวันหยุดงานเยอะงานเยอะครับอาจารย์เงินทองไปเก็บไหนอะธนาคารครับอาจารย์เหมือนเดิมแหมเป๊ะเลยเป๊ะเลยถ้าหนูเล่นมุกกลับนี่ก็คือเหมือนซีนเหมือนซีนที่ลบไปแล้วอัดไม่ติดเลยแล้วนะประมาณแต่ถามหน่อยซีนเห็นบอกว่าที่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมรายการไหนก็พี่เฉาๆก็พูดถึงองค์พ่อพิคเนตปางอะไรพี่เนี่ยปางหน้าตาลีลาก็จะเป็นปางท่านไร่ดำยืนอยู่บนพญานาคนะครับผมไปยืนบนนาคปกนะครับผมแสดงว่าพี่เฉาๆนี่ก็เป็นคนศึกษาแบบโหก็ชอบศึกษาแล้วก็มีอาจารย์เชียงที่คอยดูแลเรื่องพระพิคเนตแล้วก็คอยบอกคอยสอนคอยเป็นคนทําพิธีให้เป็นคนมาตั้งศาลให้ก็จะมีอาจารย์คนนี้ที่มาคอยดูแลเรื่ององค์พ่อด้วยแล้วเวลาพี่เฉาๆไปไหว้ท่านพี่เฉาๆขออะไรบ้างอ่ะส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานก็ขอสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตัวแต่ไม่ขอหวยขออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่มั้ยจะไม่อ๋อนะฮะพี่เฉาๆพูดถึงความรักหน่อยสิเห็นบอกจะไม่มีโอกาสแต่งงานคบกันมากี่ปีแล้วกับสาวเนี่ย8ปีแล้วครับพี่โอ๊ย8ปีแล้วอาจารย์ทําไมผู้หญิงเค้ายอมได้ตั้ง8ปีอ่ะแปลกมากนะคนนี้คือคบกันแล้วมันเหมือนกับคนที่อยู่กับเราแล้วเรารู้สึกดีเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตอะอาจารย์เหมือนเป็นคู่ชีวิตคือไม่เคยทะเลาะกันหรือทะเลาะกันแป๊บเดียวเนี่ยก็กลับมาดีกันแล้วถามพี่ชาวเขาไม่โกรธเหรอเรื่องที่แบบคนชอบแซวกันเวลาไปรายการนี่เนี่ยเจ้าชู้ชอบไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเคยคิดไหมเรื่องเขาไม่เคยคิดแปลกอย่างนึงเพราะว่าเขาอยู่กับพี่ตลอดแล้วเขาก็จะรู้ว่าไม่จริงว่าเวลาที่พี่ไปเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันเป็นด้วยคนพูดเยอะบ้างคนพูดปากต่อปากบ้างหรือว่ามันเป็นแบบคาแรคเตอร์พี่ชาวบ้างอาจจะดูเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้ด้วยอายุด้วยวัยของเราแล้วด้วยมันเริ่มตกตะกอนละมันเริ่มรู้สึกก็แก่แล้วนะก็อาจารย์แล้วเห็นบอกว่าแต่งงานแต่งการก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะก็จะอยู่กันไปแบบอย่างนี้หรอก็อาจจะต้องผูกข้อไม้ข้อมือให้ฝ่ายหญิงฝ่ายทางบ้านฝ่ายหญิงฝ่ายชายรับรู้เขายอมหรอพี่ชาวก็ต้องยอมเพราะว่าดวงมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็คืออาจจะแต่งกันเงียบๆคนที่สนิทจริงๆเพื่อนสนิทจริงๆคนประหยัดจะไม่ลงทุนก็จะเก็บแต่ซองเหรอเอาไม่แน่อาจารย์เดี๋ยวถ้ามีลูกปุ๊บผมอาจฉลองวันเกิดลูกใหญ่เหมือนงานแต่งงานก็ได้
ให้เมียท้องเหรอยังไม่ท้องแต่ว่าอยากมีแล้วอ๋ออยากมีลูกแล้วใช่อยากมีลูกตั้งใจจะมีลูกปีไหนอ่ะอยากได้ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าครับอาจารย์โอ้ยงั้นก็ต้องรีบปลูกข้อมือสิอยากได้สัก2คนถ้าชาวทําอะไรที่ไอ้สไตล์การแต่งตัวฮิปฮอปฮิปฮอปเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าคุณเหมาะสมที่สุดพี่ต๊อกสุภกรครับผมเหรอเขาเป็นคนบอกทำไมต้องให้เขาบอกล่ะก็คือตอนแรกผมเรียนอยู่ที่เดียวกับพี่ต๊อกแล้วพี่ต๊อกเนี่ยเขาไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยแล้วเขาก็แต่งตัวสไตล์ฮิปฮอปไปเรียนแล้วผมก็แบบคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่ผู้ชายคนนี้มันเท่ดีวะเฮ้ยแต่งตัวเป็นฮิปฮอปเท่จังเลยผมก็เลยตีสนิทเขาเริ่มตีสนิทเริ่มไปอยู่กับเขาเริ่มไปแบบไปซึมซับวัฒนธรรมฮิปฮอปก็ฟังเพลงฮิปฮอปแล้วก็เคยออกเทปด้วยใช่แล้วสไตล์ฮิปฮอปถูกต้องก็จะออกไหมเนี่ยก็อยากจะออกเป็นแบบซิงเกิลกับเพื่อน 2-3 คนตอนนี้แต่ว่ามีแผนแล้วเพื่อนเพื่อนเก่าใช่ครับผมต้นปีเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้ก็มีลูกมีครอบครัวกันแต่ว่าอยากจะทำเพลงเพื่อแบบว่าสนองนี้กันอ๋อก็ไม่ได้ขึ้นค่ายอะไรอยากทำลง YouTube แค่นั้นเองแล้วตอนนี้ยังแร็ปได้เก่งอยู่ไหมก็ยังพอได้อยู่ครับใช่พอให้เต้นแร็ปให้ดูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยเต้นแร็ปน่าจะเป็นลมมากกว่าเต้นแร็ปร้องแร็ปร้องแร็ปให้แร็ปให้หน่อยได้ป่าวแร็ปแร็ป Check 1 2 What you gonna do yeah we coming to Jack Check it มากกว่า3ทศวรรษดีแร็ปเป็นกิจวัตรผมแร็ปเป็นกิจวัตรชาวสวัสดีครับวันนี้มาเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกได้เลยว่าวันนี้สนุกนักสนุกกันมากแล้วก็มากับน้องฮิปโปโอ้โหโอ้โหของเขาดีวันนี้มารามกันที่นี่ที่ไหนล่ะครับน้องฮิปโปสมุทรปราการไงคุณพี่ชายถ้ายังไงก็อย่าลืมชมเปิดช่อง23 Workpoint ช่องนี้เขาดีเรตติ้งเขาดี Happy Go You Know What I'm Say Yo 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 เช้าๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้มีโอกาสมาทานข้าวครับได้มีโอกาสทำกุ้งเหยียดให้กินอะไรมั้ยอร่อยมากครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากได้ลายเซ็นโอ้ยินดีครับอาจารย์เซ็นใส่จานให้หน่อยคุณตายขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวิลายเซ็นคุณชาวชาวสวยมากคุณผู้ชมบนจานใบนี้มีความแบบการ์ดซิตี้ในน้องใช่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะพวกเรา4คนพวกเราอุ๊ยสี่เนี่ยวันไม่ดีตรงที่แม่พูดสี่วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ไม่มาคนละ3 4เราไปก็3นะเนี่ยรอยเขียวๆนี่แสดงว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยเนี่ยรอยเขียวๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ อันนี้คือสีทากกบ้านดูชุดแต่ละคนทำไมเนี่ยบ้านคุณจ้าอยู่นี่แต่มันถ่ายคุณดูกูยังงง